สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลในตอนนี้ผมจะมานำเสนอแอปพลิเคชันในระบบ Android นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกคิดนะครับซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้วที่เป็น Interactive PowerPoint นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันในระบบ Android นะครับหากที่ห้องเรียนหรือที่ชั้นเรียนของเรานะครับมีแท็บเล็ตหรือมีสมาร์ทโฟนระบบ Android อยู่นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ร่วมกันได้นะครับแอปพลิเคชันนั้นนะครับอยู่ในระบบ Android นะครับให้เราเข้ามาที่ Play Store นะครับจากนั้นในช่อง Search นะครับในช่องค้นหาชื่อนะครับให้เราพิมพ์ชื่อของแอปพลิเคชันนี้นะครับคือ Simple Soroban นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเมื่อทำการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันในเครื่องแล้วนะครับเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้นะครับจากตรงนี้หรือว่าจากไอคอนรัดที่อยู่บนหน้าจอนะครับ Simple Soroban เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะครับคือ Free Mode Challenge แล้วก็ Ranking นะครับลองดูที่ช่อง Free Mode นะครับเป็นอย่างไรในหัวข้อ Free Mode นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นลักษณะของลูกคิดแบบญี่ปุ่นนะครับเม็ดบน1เม็ดนะครับแล้วก็เม็ดล่าง4เม็ดนะครับสามารถเลื่อนได้ทีละเม็ดแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลื่อนทีและหลายๆเม็ดก็ได้นะครับเช่นทีละ2เม็ด3เม็ดนะครับหรือว่า4เม็ดก็ได้นะครับนี่คือเป็นแบบฟรีโหมดนะครับนอกจากนี้ที่บริเวณรางด้านล่างครับก็ยังมีตัวเลขที่เป็นอโรบิกด้วยเช่นเมื่อเราดันไป4เม็ดนะครับก็ยังเป็นก็จะเป็นเลข4โชว์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าเลื่อนลงมานะก็จะเป็น9นะครับอย่างนี้ก็จะเป็น19 29 39ไล่ไปนะครับโอเคนี่คือแบบฟรีโหมดนะครับคือเป็นแบบอิสระนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหัวข้อ Challenge นะครับภายในหัวข้อ Challenge ก็ยังมีให้เลือกอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบวกลบนะครับคูณหรือว่าคูณแบบที่2นะครับแล้วก็หารแล้วก็แบบจัดได้เองนะครับทีนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับแบบที่เป็น addition แบบบวกนะครับเครื่องหมายบวกมีแบบง่ายแบบปานกลางแล้วก็แบบยากนะครับเรามาลองเล่นกันแบบง่ายดูก่อนเนาะแบบง่ายนะครับก็จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับตอนนี้เป็นข้อที่1นะครับแล้วก็มีเวลาคอยจับเวลาด้วยนะครับเพื่อเป็นการท้าทายนะครับและนี่คือโจทย์ของเรานะครับ53 55 106นะครับให้เราทำการบวกนะครับตั้งโจทย์มานะครับ53เนาะบวก55ก็บวกไปนะครับ55บวก5ก็ใส่1ออก5นะครับแล้วก็55แล้วก็บวก106 106ใส่6ไม่พอนะครับก็ต้องใส่1ออก4ใส่10ออก4ออก4ไม่พอนะครับก็เอาออก5ออก1ไม่ถูกเอาใหม่เอาใหม่เราเคลียร์ใหม่ถ้าเราทำผิดเราเคลียร์ใหม่เนาะ53บวก55บวก106อย่างนี้นะครับไปข้อถัดไปนะครับ54บวก38บวก92นะข้อถัดไปนะครับ91บวก76บวก3859 21แล้วก็81โอเคข้อสุดท้ายนะครับ31บวก96บวก42แล้วก็จะมีเวลาของเรานะครับเราก็สามารถทำลายสถิติของเราไปได้เรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันนะครับ Simple Soroban เกี่ยวกับการใช้ลูกคิดนะครับการใช้ลูกคิดในการบวกลบเลขนะครับนอกจากนี้ยังคูณแล้วก็หารได้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถไปค้นหาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนี้นำมาใช้ในเครื่องของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับหรือสมาร์ทโฟนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ